เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่19เรื่องพระราชเถระเอตทัคคะในทางผู้ว่าง่ายพระราชเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองราชคฤห์ฐานะเดิมของท่านจัดว่าอยู่ในขั้นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราถูกภรรยาและบุตรธิดาทอดทิ้งต้องกลายเป็นคนยากจนอนาถาไร้ที่พึ่งอาศัยต้องเลี้ยงชีพด้วยการอาศัยพระภิกษุในวัดพระเวรุวันมหาวิหารต่อมาราธาพราหมณ์มีศรัทธาปรารถนาจะบวชแต่ไม่มีภิกษุรูปใดที่จะสงเคราะห์บวชให้ทำให้เกิดความทุกข์ใจร่างกายสู้ผอมหน้าตาผิวพรรณหม่นหมองพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นราธาพราหมณ์มีร่างกายผิดปกติอย่างนั้นแล้วจึงได้ตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วรับสั่งถามภิกษุผู้อยู่ในวัดพระเวฬุวันมหาวิหารว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดรึกถึงอุปการคุณของราธาพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างขณะนั้นพระสารีบุตรเถระซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าข้าคือวันหนึ่งข้าพระองค์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พราหมณ์ผู้นี้เคยถวายอาหารข้าวสุกแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาได้สดับแล้วตรัสยกย่องพระสารีบุตรเถระว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีแล้วมอบราธาพราหมณ์ให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ดำเนินการบวชให้และทรงประกาศยกเลิกการอุปสมบทด้วยวิธีไตรสรณคมที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้แต่เดิมแล้วทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธียัตติจตุตกรรมอันเป็นวิธีอุปสมบทโดยมีพระสงฆ์เป็นใหญ่พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกและพระราชะเป็นภิกษุผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เป็นรูปแรกการอุปสมบทด้วยวิธียัตติจตุตกรรมนี้ได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชะเมื่ออุปสมบทแล้ววันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าดูก่อนราชะสิ่งใดเป็นมารเธอจงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียสิ่งที่เรียกว่ามารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงและสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนั้นเธอจงละความพอใจในสิ่งอันเป็นมารเหล่านั้นเสียพระราชารับเอาพระโอวาทนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วได้ติดตามพระสารีบุตรเถระพระอุปัชฌาย์ไปตามสถานที่ต่างๆไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตตผลหลังจากนั้นพระสารีบุตรเถระได้พาท่านมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรพระราชาสัทธิวิหาริกสิทธิ์ของเธอเป็นอย่างไรบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเธอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแนะนำสั่งสอนตักเตือนอย่างไรก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีไม่เคยโกรธเคืองเลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับแล้วตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาพระราชะเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและทรงยกย่องพระราชะในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ว่าง่ายและผู้มีปฏิภาณคือเป็นผู้มีความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาท่านพระราชาเถระดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาพอสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน